พบกับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆจาดีจะทำเค้กวันเกิดให้คุณแฟนค่ะนั่นก็คือเค้กพิกาจูทรง 3D ทรงสูงค่ะแล้วก็คลุมฟองดองด้วยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจเปลี่ยนคลิปนี้นะคะเพราะว่าจาดีจะทำให้มีเทคนิคเคล็ดลับทำให้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ค่ะทำก็ทำได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเนี่ยวันนี้ค่ะจะดีมีผู้ช่วยตัวน้อยค่ะตัวน้อยมากเลยไม่รู้จะเป็นผู้ช่วยช่วยหรือช่วยยุ่งก็ไม่รู้น้องเลลายช่วยหมาม้าหน่อยลูกวันนี้ปิกาจี้ค่ะวันนี้น้องเลลายลูกสาวคนสวยของจะดีจะมาเป็นปิกาจี้ช่วยทำเค้กกันช่วยได้ไหมคะลูกได้ไหมช่วยหมาม้าทำเดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนจะมาทำเค้กปิกาจูให้ป้าป้ากันค่ะถ้าอยากรู้ว่าออกมาจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ไปดูกันเลยเรามาเริ่มทำเค้กปิกาจูกันค่ะอย่างแรกนี่เราจะต้องมีแบบปิกาจูค่ะปริ้นออกมาความสูงอย่าเกิน25เซนนะคะนี่ไม่เกิน25เซนเพราะว่าถ้าสูงเกินไปอะค่ะเราจะคุมฟองดองยากสำหรับมือใหม่ค่ะปริ้นออกมาแล้วก็ตัดเป็นปิกาจูแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามีของให้น้องเล่นก่อนอันนี้ค่ะคนเก่งลูกคราวนี้ค่ะเราก็จะมีเนื้อเค้กค่ะส่วนเนื้อเค้กเนี่ยเป็นเค้กวานิลาค่ะจะดีมีสูตรเรียบร้อยวิธีทำเรียบร้อยแล้วค่ะลงไปดูที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยอบเค้กออกมาเสร็จแล้วจะอบเป็นสี่เหลี่ยมแบบของจะดีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทรงกลมก็ได้ของจะดีวันนี้มีเป็นสี่เหลี่ยมค่ะมาคราวนี้เราก็ตัดกันเลยค่ะใช้วงตัด13เซนนะคะตัดออกมาเป็นแบบวงกลมอย่างนี้เลยช่วยกันทำเค้กให้ป้าจ๋ากันนะน้องเลไลเป็นปิกาจี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้ค่ะคราวนี้เราจะตัดตรงหน้าเค้กเขาออกนิดนึงนี่ใช้เป็นที่สไลด์ตัดหน้าเค้กเขาออกไปนิดนึง ตรงเศษเค้กอะค่ะเราสามารถเอาไปทำเค้กตัวอื่นได้นะเป็นปิกาจูตัวเล็กก็ได้หรือว่าใครจะเอาเศษมาทำเป็นเค้กป๊อปก็ยังได้ค่ะเป็นช็อกบอลเป็นอะไรอย่างนี้หมดเลยเค้กค่ะคราวนี้เราจะมาขึ้นรูปกันจะดีมีเป็นฐานค่ะฐานเค้กทำจากเป็นแบบกล่องลังเนี่ยค่ะหรือว่าหาซื้อได้แต่กล่องลังก็ถูกๆทำได้เลยแล้วก็เป็นท่อค่ะซื้อได้ในแบบโฮมโปรแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบที่ล็อกท่อกับกระดาษที่ตัดเป็นรูไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะตรงนี้มาต่อกันคราวนี้เนื้อเค้กค่ะเราจะเจาะรูตรงกลางวันนี้จะมีวิปครีมค่ะตีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็บีบลงข้างล่างเลยเป็นฐานเขาจะได้แบบอยู่ได้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อเค้กลงไปเลยนี่ไงวิดีจังเลยมีกำลังใจด้วยวันนี้หมาม้ามีน้องเลไลมาช่วยหมาม้าด้วยมาแล้วก็หมุนเลยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบชั้นสูงเลยเชียร์หมาม้าเหรอคะแล้วก็ใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เดี๋ยวจะดีใส่อย่างนี้ค่ะเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูการตอนเหลาเค้กดีกว่าว่าเราจะแต่งเกาเค้กออกมายังไงค่ะโอเคมั้ยคะอ้าวของหายนี่ค่ะต่อไปค่ะจะดีก็จะใส่อันนี้เป็นชั้นที่3แล้วเรามาวัดกันว่าความสูงได้เท่าคอเขาหรือเปล่าค่ะตอนนี้พอดีละชั้นที่3แล้วน้องเลไลก็ไปพักแหนมนมเรียบร้อยแล้วเราจะเหลาเค้กเกาเค้กให้เป็นรูปทรงแบบครึ่งตัวด้านล่างกันก่อนค่ะด้วยการใช้มีดธรรมดาเนี่ยแหละหรือว่าจะเป็นมีดคว้านเอาที่เราถนัดได้เลยค่ะแล้วก็วัดตัวเค้กกันว่าเค้กเราจะแบบให้เขาผอมลงมาแค่ไหนเราต้องให้เขาผอมลงมากว่าขนาดจริงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเขาอ้วนเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุมฟองดองมีครีมแล้วเขาจะอ้วนขึ้นไปกันใหญ่เดี๋ยวจะดีเกาให้เสร็จให้เป็นรูปเป็นร่างที่เขาแบบกำลังยืนอยู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้จะดีก็เกาตัวของปิกาจูเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ประมาณนี้คราวนี้ค่ะจะมาทำตัวส่วนหัวข้างบนแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นส่วนข้างบนนะคะเราจะต้องทำให้เขาแข็งแรงก่อนเพราะว่าหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่หนักไงหัวเขาจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีมีเป็นข้อต่ออะค่ะของตัวแป๊บเนี่ยแหละเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่ด้านที่เป็นแบบรับน้ำหนักเอาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ตอกเขาลงไปเลยใช้สันมีดที่แบบอันที่แบบแข็งแรงหน่อยนะคะหรือว่าใครมีอุปกรณ์ตอกก็ได้นะแต่ของจะดีใช้แบบ
ช้สันมีดได้โอเคอย่าลึกลงไปมากเกินไปนะคะแล้วก็ชั้นต่อไปเพื่อจะลองน้ำรับน้ำหนักค่ะเพราะว่าตรงแบบข้อต่อเนี่ยเขาแบบไม่มีวงกว้างไงจะดีมีเป็นกระดาษลังค่ะก็ตัดเป็นขนาดที่เราต้องการค่ะแล้วก็จะดีมีนิดนึงสำหรับมือใหม่ที่หัดทำแล้วแบบเค้กชอบล้มชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้จะดีมากเลยจะรับน้ำหนักเขาได้เยอะมากโอเคเรียบร้อยคราวนี้ค่ะเราจะมาใส่เป็นตัวเค้กที่เป็นหัวพิกาจูด้านบนกันเค้กที่เราตัดเอาไว้เนี่ยแหละใส่ลงไปเลยปึ๊บนะคราวนี้เขาก็จะรับน้ำหนักได้แล้วแล้วก็ใส่ครีมค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งปึ๊บคราวนี้ก็วัดดูว่าความสูงได้หรือยังโอเคความสูงได้แล้วค่ะเราก็เหลาเลยให้กลายเป็นทรงแบบกลมปั้นๆข้างบนก่อนตอนเหลาอย่าลืมประคองเค้กนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะตรงส่วนหัวของปิกาจูเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวจะได้เหลาไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูการวันหน้าปิกาจูออกมาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ค่ะเกาเค้กเรียบร้อยแล้วเป็นทรงปิกาจูเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าเขาจะเป็นแบบทรงปั้นๆหน่อยคราวนี้ค่ะเราจะบีบครีมกันครีมที่ใช้อะค่ะจะดีใช้เป็นบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดทำอะค่ะถ้าเป็นบัตเตอร์ครีมธรรมดาเนี่ยเขาจะแข็งน้อยไปหรือถ้าเป็นวิปครีมเนี่ยค่ะไม่ได้เลยเขาจะแบบเขาจะยุบยากยุบยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมือใหม่หัดขึ้นรูปเป็น 3D อย่างนี้นะคะก็บัตเตอร์ครีมไอซิ่งค่ะจะดีใส่สูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ข้างหน้าค่ะส่วนนี้ทำอะค่ะก็นำส่วนผสมทุกอย่างเลยเขามีแค่ไอซิ่งมีนมผงค่ะแล้วก็มีเนยเอา3อย่างเนี้ยค่ะตีให้เข้ากันขึ้นฟูก็ใช้ได้เลยอย่าลืมร่อนไอซิ่งนะคะเขาจะได้เนียนๆค่ะคราวนี้เราก็มาบีบครีมทานตัวบัตเตอร์ครีมไอซิ่งนี่แหละให้ทั่วๆเลยปาดครีมให้เสร็จทั่วก่อนเลยแล้วพอปาดครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นกันค่ะปาดครีมก่อนนะคะตอนนี้จะดีก็ปาดครีมพิกาจูเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำตัวเค้กเนี่ยแหละเข้าตู้เย็นค่ะที่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะอย่าต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเค้กเขาจะไม่เสร็จค่ะแล้วก็ในตู้เย็นขอเป็นช่องฟรีซเลยนะขอแข็งๆเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นแบบมือใหม่หัดแต่งแต่ว่าถ้าเป็นแบบใครที่ชำนาญแล้วอะค่ะก็เป็นช่องธรรมดาได้ค่ะเดี๋ยวจะดีใส่ช่องฟรีซก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาคู่ฟองดองกันค่ะไปเลยระหว่างรอเค้กในตู้เย็นค่ะมาผสมสีฟองดองกันฟองดองจะดีจะใช้เป็นสีเหลืองค่ะมือกันก่อนใส่สีพิกาจูจะเป็นแบบเหลืองคมแบบส้มๆนิดนึงเนาะใช้เป็นสีผสมอาหารสีน้ำธรรมดาได้เลยค่ะโอเคแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันเลยใกล้ได้แล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะเมื่อยแล้วค่ะมีใครอยากจะมาช่วยไหมคะมาช่วยหมามาไหมคะนั่งเป็นอะไรช่วยหมามาช่วยหมามานวดฟองดองกันดีกว่าว้าพิกาจูมาช่วยหมามาดีกว่าลูกอ่ะมาถ้าช่วยหมามานวดฟองดองไหมคะเอาไหมลูกช่วยให้หน่อยลูกป้าป้าของหนูเอาขอบคุณค่ะช่วยขยำหน่อยลูกช่วยขยำให้ป้าป้าหน่อยเคี้ยให้ป้าป้าค่ะทำให้ซ้อมชีทำให้ซ้อมชีจะได้บอกว่าหนูช่วยทำไงลูกขอบคุณนะคะอาจจะช่วยอีกเหรอคะช่วยใหญ่เลยช่วยใหญ่เลยช่วยใหญ่เลยให้มาหน่อยสิไปพักก่อนนะลูกนะผสมสีเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีแบ่งออกมาเป็นอันนี้ประมาณ2ใน3นะคะเหลือไว้1ส่วนเอาไว้เป็นหน้าค่ะคราวนี้ก็มาหุ้มเราจะหุ้มเป็นตัวช่วงล่างเขาก่อนทีนี้ก็รีดกันโอเคได้แล้วคราวนี้เราก็มาวัดกันจะดีเผื่อความสูงไว้ที่14เลยล่ะเค้กมาเรียบร้อยแล้วด้านหน้าเค้กจะต้องเป็นด้านที่สวยที่สุดแล้วก็ด้านที่เป็นรอยตำหนิค่ะที่แปะเอาไว้เนี่ยจะเป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นด้านนี้ก็แปะที่ด้านหน้าเขาได้เลยเอาให้สูงเท่าคอนะคะแล้วก็คลุมได้เลยล่ะนี่ไงพอเค้กเย็นๆเนี่ยค่ะเขาจะคลุมง่ายลงเข้าไปแล้วแล้วคราวนี้จะดีก็จะค่อยๆทำที่ด้านหลังนี่ไงให้ดูเห็นไหมแล้วเราก็จะเก็บขอบด้านหลังค่อยๆกลิ้งนี่ตอนนี้ด้านหลังได้แล้วแต่ว่าด้านหลังจะมีรอยไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าพิกาจูเนี่ยเขาจะมีแบบลายคาดเสียงตันที่หลังค่ะใช่แล้วก็ตัดค่ะ
างล่างค่ะปึ๊บแบบนี้ได้เลยนี่ตรงนี้ก็ออกมาแล้วนี่เรียบร้อยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวด้านบนกันที่เป็นหน้ากันค่ะฟองดองค่ะคราวนี้เราจะคลุมด้านบนที่เป็นแบบทรงโค้งๆกลมๆคลุมให้เรียบไม่ต้องตกใจเลยนะบางทีจะดีก็มี2จีบ1จีบเหมือนกันนะคะยกทั้งแผ่นเลยแล้วก็คลุมลงมาเลยปึ๊บคราวนี้เราก็ไล่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือด้านหน้าเอาให้ด้านหน้าเขาแบบโอเคก่อนแล้วตรงอื่นค่อยตามมาค่ะเราให้ด้านหน้าเขาแบบเรียบก่อนถ้ามี1จีบ2จีบแปลว่าไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวจะดีคุมไปเรื่อยๆก่อนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถถ้าใครไม่ได้เนี่ยจับจีบได้เลยนะถ้ามือใหม่เนี่ยค่ะมีจีบแน่นอนก็จับพยายามให้จีบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ขอค่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะจะเสร็จแล้วเห็นนะทำแบบนี้จะง่ายค่ะเนี่ยสุดท้ายแล้วของจะดีได้เป็น1จีบข้างหลังโอเค1จีบปุ๊บแล้วก็ปัดออกไปเลยไม่เป็นไรคืบได้แล้วโอเคก็เคลียร์ให้กลมกันโอเคตอนนี้จะดีก็ทำหน้าเขากลมแล้วล่ะแล้วก็ให้ดูจะมีรอยข้างหลังอันล่างกับอันบนนะคะไม่เป็นไรเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะดีทำเป็นพื้นสนามหญ้านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนการแต่งปิกาจูกันค่ะแปะทางกับเขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาแปะตาแปะแก้มแปะอะไรกันวิธีของจะดีอะค่ะจะดีก็ปริ้นออกมาเป็นปิกาจูเป็นหน้าเขาแบบนี้ก็ลองดูในเน็ตได้เลยค่ะอยากจะได้หน้ายิ้มกว้างยิ้มน้อยแล้วก็ปั้นฟองดองมาเทียบให้พอดีนี่ง่ายเห็นไหมปึ๊บปั้นฟองดองมาให้พอดีก็ได้แล้วง่ายมากเลยคราวนี้เราก็จะแปะกันแปะปากกันก่อนหาจุดศูนย์กลางแล้วก็แปะปากกันนี่ไงแล้วก็แปะปากเขาแปะปากเรียบร้อยค่ะจะดีมีไม้อุปกรณ์ปั้นค่ะเราจะทำให้ปากเขาเป็นแบบปากยิ้มกันนี่แล้วก็ใช้ไม้ปั้นปึ๊บกดให้เขาเป็นแบบปากนี้ส่วนต่อมาที่อยู่ตรงกลางก็คือจมูกของเขากลางแล้วคราวนี้ก็ตากันเล่นดีๆแล้วก็แปะข้างนี้ค่ะนี่คราวนี้ขัดแก้มเขาสองข้างสีแดงๆค่ะข้างสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็กดติดเลยตรงแบบมือของเขาเนี่ยค่ะเราจะให้จับเป็นคำว่าป้าจ๋ามีรูปหัวใจด้วยนี่เราจะมีแบบป้าจ๋าเป็นหัวใจด้วยแปะลงไปเลยแล้วก็จะเอามือของพิกาจูเนี่ยแหละจับหัวใจไว้แล้วก็จับคางเอาไว้ก่อนนะอีกข้างนึงจับคางเอาไว้ก่อนนะแล้วก็คางเอาไว้ค่ะสุดท้ายก่อนที่จะเป็นหูสองข้างค่ะจะดีจะมีลายเป็นลายข้างหลังเขาเอาไว้แปะกันตรงที่เราแบบเห็นรอยตำหนิของขนมเค้กนะคะคราวนี้ค่ะแล้วก็แปะด้านหลังตรงที่มีรอยๆอย่างเงี้ยค่ะนี้จะดีแปะไปหนึ่งอันแล้วแล้วก็แปะข้างหลังได้หมดเลยแล้วก็แปะเลยนี่ลายข้างหลังเขามาแล้วตอนนี้เขาขาดแค่หูเลยค่ะหูจะดีปั้นเป็นฟองดองค่ะแล้วก็เสียบไม้เอาไว้ตอนเสียบจะได้ไม่หลุดง่ายๆค่ะถ้าเราปั้นแล้วมาแปะเนี่ยเขาจะหลุดง่ายคราวนี้เราก็มาแปะหางกันค่ะทาน้ำลงไปแล้วก็แปะลงไปข้างล่างเลยค่ะติดไปเลยค่ะเดี๋ยวจะดีจับให้เขาติดกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือแต่หูค่ะมิกาจูค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเสียบไปเลยเล็งดีๆกันนะก็ลงได้เลยค่ะจับหูไว้นิดนึงค่ะแล้วอีกข้างหนึ่งกันน้องเลไลช่วยหมามาได้ไหมลูกน้องเลไลคะเอาหูมาให้หมามาแล้วมาคนเก่งยิ้มหวานมาเลยยิ้มหวานมาเลยมาติดหูกันนะเดี๋ยวติดหูกันนะลูกนะมาดูผลงานของหนูกันไหมคนเก่งคนเก่งใครเป็นคนเก่งใครช่วยหมามาวันนี้ใครช่วยหมามาทำคลิปดูกันจุ๊บ
วันนี้กับจะดีค่ะก็ทำเค้กพิกาจูให้ป้าจ๋าเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้จะดีกับน้องเลไลพิกาจี้เราต้องไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะน้องเล